นี่คุณมีคอร์สออนไลน์ออกมาจำหน่ายแล้วนะครับหากใครสนใจนะครับก็สามารถติดต่อ LINE ID หรือเบอร์โทรตรงนี้ผ่านทางระบบ ID LINE ได้ผ่านทาง LINE นะครับและระบบครูก็เป็นราคาที่เรียกว่าเข้าถึงง่ายนะครับแล้วก็ลงเพียงครั้งเดียวนะครับไม่จำเป็นจะต้องเรียนไปแบบโอ้โหแบบลง3เดือน6เดือนอะไรไม่ใช่นะครับแล้วก็มีระบบหลังบ้านไว้ดูแลผู้เรียนด้วยนะครับแล้วก็มีคอร์สที่เลือกประมาณว่าจะเป็นอีเมลว่าจะเป็นแกรมม่าการปรับคำศัพท์การพูดอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับยังไงก็สามารถติดต่อผ่าน LINE ID ได้ครับคุณวสันต์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบายแล้วเดี๋ยวค่อยมาเฉลยต่อหากเขาต้องการพูดว่าผมต้องการรักษากำลังของผมเอาไว้นะครับเราก็แยกก็คือคำว่าผมต้องการนะครับแล้วก็รักษากำลังของผมแล้วก็เอาไว้ก็เป็นอีกช่วงหนึ่งนะครับแน่นอนเนี่ยเวลาเราเขียนเนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับมันจะต้องไปคำนึงที่กริยาก่อนนะครับว่ามันจะเป็นช่อง1 2หรือ3ต้องคิดก่อนเลยนะครับกริยาช่องที่1ก็คือเป็นจริงช่อง2เนี่ยก็คือจบไปแล้วช่อง3ก็คือกินระยะเวลาภาษาอังกฤษต้องซีเรียสอย่างนี้นะครับต้องพิจารณาก่อนเลยผมเนี่ยก็คือ I สมมุติเราเอาช่องที่1แล้วกันนะอะไรชิ้นที่1ก็คือเป็นความจริงนะครับเป็นความจริงไม่มีการเปลี่ยนรูปอะไรเลยผมเนี่ยต้องการใช้คำว่า want แต่ทีนี้จะมีคำที่แรงกว่า want อีกก็คือคำว่า need คำนี้จะแรงกว่าคือจำเป็นไม่ทำไม่ได้ want นี่ก็คือแค่ต้องการนะครับจะไม่ทำก็ไม่เป็นอะไรฉะนั้น want เนี่ยต้องต่อ to need ก็ต้องต่อ to นะครับทั้งคู่เลยแล้วแต่เราต้องการจะใช้ตัวใดนะครับต้องการรักษาคำว่ารักษาเนี่ยแปลว่าเก็บไว้กำลังนี้ได้ถูกรักษาหรือเก็บไว้คำนั้นจะต้องใช้ได้คำว่า maintain นะครับเนี่ยก็คือคำว่า maintain แปลว่าใช้นะครับแปลว่ารักษาหรือเก็บหรือคงสภาพเอาไว้นะครับจะต้องใช้คำนี้จำไว้เลยแล้วไอ้กริยาที่มันต่ออยู่หลัง to เนี่ยเขาห้ามเติม ed ตรงเนี้ยเขาจะเติม ed ไม่ได้นะครับ es ไม่ได้ ing ไม่ได้นะครับเติมอะไรไม่ได้ผิดหมดเลยนะครับ to maintain กำลังแล้วมันจะมีคำว่ากำลังนะครับกำลังของผมนะครับ to maintain นะครับto maintain เนี่ยนะครับ to maintain รักษาอะไรกำลังของผมคำความเป็นเจ้าของขึ้นหน้าแล้วก็ตัวไอ้คำเนี้ยลงหลังก็คือ my ใช่ไหมครับก็คือ my เนี่ยคือของผมเนี่ยและกำลังเขาใช้ strength s t r e n g t h เนี่ยแหละคือ strength คือแรงหรือกำลังแค่นี้คำว่าเอาไว้ไม่มีเพราะว่าคำเนี้ยรักษามันจะคู่กับคำว่าเอาไว้นะครับมันจะคู่กันนะครับมันจะคู่กันเย็นไม่จำเป็นจะต้องอะไรอ่ะไม่จำเป็นจะต้องเขาเรียกว่าอะไรไม่จำเป็นจะต้องเขียนเพิ่มเติมใดๆเลยเห็นป่ะฉันต้องการที่จะเมนเทนนะครับรักษาตัวนี้ตัวทีนะรักษาเนี่ย my strength ที่แลบลิ้นออกมานะครับเนี่ยพละกำลังของฉัน I want to maintain my strength ต้องเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับคุณวสันต์ครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม